มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะคก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ป่วยนะคะโรคมะเร็งนะคะซึ่งนายแพทย์บุญชัยอิสราภิสิทธิ์นะคะร่วมกับมูลนิธิ Wellness Care เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยที่กำลังป่วยอยู่หรือผู้ที่สนใจจัดที่สมาคมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่แพทยสมาคมนี้นะคะอยู่ที่ซอยศูนย์วิจัย3ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือปากซอยเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะอาทิตย์ที่25กันยายน59นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะ12นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็จะมีหลักปฏิบัติง่ายๆนะคะนำความรู้จากประสบการณ์จริงๆในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะมีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการรักษามะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนะคะการฟื้นฟูไตด้วยพลังธรรมชาตินะคะสำหรับค่าจัดอบรมเนี่ยเขานำมาจากการที่เขาขายหนังสือนะคะเรื่องพิชิตมะเร็งฟื้นฟูไตแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมบริจาคแล้วก็เลยมาจัดงานนี้ขึ้นนะคะสามารถติดตามนะคะได้จาก www.wellnesscity.co.th หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะรับจำนวนจำกัด500ท่านนะคะหมายเลขโทรศัพท์03595068800359506880นะคะโทรไปสำรองที่นั่งนิดหนึ่งนะคะจำนวนจำกัดไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะน่ารักมากเลยใช่เป็นฟังแล้วยังรู้สึกเลยอ่ะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าแบ่งปันเสียสละจริงๆนะครับเดินทางง่ายนิดเดียวนะจากซอยศูนย์วิจัย3เนี่ยจะเห็นป้ายเบื้องเลยโรงพยาบาลกรุงเทพเลี้ยวเข้าไปแพทยสภาเนี่ยอยู่ตรงนะตรง3แยกเลยค่ะก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณวีรพรนะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี31วันศุกร์นะคะเวลา 9:30 น.ค่ะอาจารย์ครอบครัวเงินแล้วก็งานขายอาหารอีสานดีไหมคะจ้ะก็เป็นคนวันศุกร์นะครับอาหารอีสานถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดนะหรือว่าเป็นอาหารต่างถิ่นก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วก็ช่วงปีนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีนะก็ให้เน้นบริการจัดส่งหน่อยละกันถ้ายังไม่ได้ทำยังไม่ให้เริ่มตอนนี้รอให้หลังวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันค่ะพูดถึงอาหารหิวขึ้นมาเลยนะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันที่5มิถุนายนปี09วันอาทิตย์นะคะเวลาตี2กว่านะคะทำเสื้อผ้าแฟชั่นคิดอยากจะทำขายตามตลาดนัดดีไหมคะแล้วก็การเงินเป็นยังไงคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณจึงเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ก็ถ้าทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ย ก็พอทำได้นะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งเลยเน้นขายส่งให้ได้ด้วยและอันที่สองถ้าทำต่างถิ่นฐานก็พอที่จะสมรูปดวงนะครับแต่ว่าช่วงนี้กาลีมาสัมพันธ์ถึงดาวอาชีพที่ว่าอย่าเพิ่งทำนะหาข้อมูลประกอบการพิจารณาไปก่อนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25กันยายนปี08วันเสาร์นะคะเวลา 19:10 นทำงานอะไรถึงจะเหมาะนะคะเปิดบริการทำความสะอาดแต่ว่าไม่ค่อยจะมีงานหรือว่าจะเปลี่ยนงานดีคะทั้งมรณะทั้งกาลีไงครับสิ่งที่ทำอ่ะมันไม่เด่นวันเสาร์ใช่ไหมใช่ของคุณถ้าทำไม่รู้นะผมก็พยายามพูดไปเรื่อยอะไรที่มันลิงก์หรือเกี่ยวข้องสมมติถ้าทำธุรกิจพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าแต่ต้องมีเฟสิลิตี้ให้กับผู้เช่าใช้บริการหิ้วกระเป๋าใบเดียวมาแล้วก็อยู่อาศัยได้เลยพวกอพาร์ตเมนต์นะโรงแรมบูติกอะไรพวกนี้ไม่ใช่ห้องเปล่าๆอันนี้เด่นถ้าสเกลที่เล็กหน่อยก็พวกของกินสิ่งสวยงามเครื่องประดับอันนี้ดีในพื้นชะตาแต่สิ่งที่ทำไม่ดีและตอนนี้ดาวอาชีพนั้นก็กำลังเสียอยู่ด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริวิมล นะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี41วันพฤหัสนะคะเวลา 16:01 นตอนนี้เรียนสาธารณสุขปี1 จะดีไหมคะอาจารย์ย้อนกลับปึ๊บคำถามเมื่อกี้นะให้ไปทำทานกับคนชรานะธุรกิจเรื่องทำความสะอาดโอเคมาต่ออะไรนะสาธารณสุขปีหนึ่งค่ะจะดีไหมคะคืออย่างนี้ครับ
สาธารณสุขก็เป็นเรื่องของเฮลตี้เรื่องของสุขภาพนะในดวงทำได้นะไม่ว่าคุณจะไปทำในสถานพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นในห้างในองค์กรใหญ่ๆที่มีหน่วยงานที่ดูแลตามข้อกำหนดพวก ISO ต่างๆพวกสุขอนามัยอาชีวะอนามัยในการทำงานพวกนี้ทำได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ในอนาคตถ้าต่อยอดเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นการเป็นคุณครูในระดับอุดมศึกษาถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณรุ่นนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคมปี13วันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 6-7 โมงเช้าตกงานอยู่นะคะอยากจะค้าขายและเรื่องของความรักค่ะประเด็นสำคัญคือขายอะไรนะครับวันนี้หลายท่านเลยนะที่ถามในเรื่องของอาชีพเข้ามาเดี๋ยวของคุณนี่อะไรไม่ได้หวือหวานะครับใช้ระยะเวลาหน่อยก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกเครื่องดื่มนะธุรกิจซักรีดนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกี่ยวกับเด็กเล็กพวกนัสเซอรี่อนุบาลแต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง47นี้ พอได้อาชีพที่ว่านั้นเสียอยู่นะครับเอาละค่ะขอบคุณทุกแกสเมทที่ส่งเข้ามานะคะไปที่อีเมลกันนะคะจากคุณภูมิศักดิ์เกิดวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนปี41เวลา 19:56 นาทีนะคะคำถามแรกนะคะเรื่องของการเรียนปัจจุบันเรียนปวชนะคะคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช่ทางไหมคะวันเสาร์ใช่ไหมลูก14พฤศจิกายน41ใช่ค่ะฟังให้ดี IT คอมพิวเตอร์ใช่ทางเพียงแต่ว่าผมมองว่าถ้าจบระดับแค่ปวช.เนี่ยมันอาจจะไม่พอคือส่วนใหญ่ก็คงเป็นแค่ user หรือพวกงานคีย์อินธรรมดาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นให้ได้นะครับทางด้านฟิลนี่แหละพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมวางระบบหรือจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตดูแลพวกเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์ได้หมดแล้วก็จบมาแล้วเน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือว่าหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรอันนี้ระยะยาวถือว่าดีตอนนี้ปีจอระวังอย่าสร้างศัตรูระวังปัญหาภาระหนี้สินระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนหรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์รักษาปัญหาพวกทันตกรรมงานในอนาคตก็เป็นด้านนี้เลยใช่มาทางนี้แล้วยืนยันว่าเรียนได้แต่ก็แค่คีย์อินไม่พออย่างที่บอกก็ต้องเรียนให้ลึกนะก็ต้องแน่นอนต้องต่อยอดอีกนะครับถ้าถามลัคนานะคะไม่ได้ระบุจังหวัดที่เกิดมาขออนุญาตข้ามนะคะก็ถามว่าดาวไหนเด่นในดวงเสียเรื่องอะไรไหมคะก็แนะนำดาวอาชีพเนี่ยคือความจริงไม่ใช่แค่เด่นอย่างเดียวบางครั้งผมใช้คำว่าสมรูปแล้วกันดาวเสียอยู่เรือนเสียก็ต้อง adjust ต้องปรับให้ทำในสิ่งที่เสียอะไรพวกนี้ก็โดยองค์รวมก็สิ่งที่ประมวลเมื่อสักครู่นี่แหละก็แล้วก็ปรับกับชีวิตความเป็นจริงที่คุณเรียนทางด้านนี้นะก็พวกงาน IT ที่บอกเน้นงานซ่อมงานแก้ไขค่ะอันนี้ก็คุณแม่น่าจะส่งมานะคะคุณแม่ก็ส่งจังหวัดที่น้องเกิดเข้ามาอีกครั้งนึงก็ได้ทางอีเมลไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะคะคุณชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะขึ้นอยู่ทางหน้าจอหรือว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้นะคะที่อยู่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและช่วงสุดท้ายนี้เราไปที่เลิกงามยามดีกันค่ะก็ปลายเดือนกันยายนนี้เหลือเพียง2วันคืออังคารที่27ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมเลยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือปัจจัยลบเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันชัยโชคแล้วก็เป็นวันฟูด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วย28กันยายนต่อเนื่องกันเลยนะครับกันละโยกไปว่าอธิบดีเลิกล่างก็มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดแต่วันนี้เรียกออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลไม่ควรจะข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับออกสตาร์ทกันที่วันอังคารที่4ตุลาคมวันนี้นะดิถีกับวันตรงกันคือวันอังคารดิถีขึ้น3ค่ำเป็นเลข3เหมือนกันก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังและวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่5นะครับวันนี้เหมือนกันเลยนะพุธกับขึ้น4ค่ำก็เป็นวันแข็ง
รอบครอบระมัดระวังและวันนี้ก็เรื่องออกรถรวมถึงการประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่เรื่องราวอื่นทำได้นะเพราะกัลโยกเป็นวันอาทิตย์พอดีแล้วก็มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูแล้วก็วันมหาสิทธิโชคหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่17:01 น.ถึง17:30 น.ที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะคะคุณชมก็เข้าไปติดตามกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราได้นะคะ Miracle Channel TVหรือว่าวันนี้นะคะใครฟังคำพยากรณ์ของตัวเองไม่ทันก็ติดตามชมย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะแฟร์เจอแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากันทุกๆวันจนบางครั้งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ยื่นให้มีความจริงใจกี่เปอร์เซ็นต์จริงปะจริงค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ